กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตีคล้องร้องข่าวนะคะอย่างที่บอกไปว่าชิมช็อปเนี่ยเรามีมาฝากกันตลอดเลยนะคะเป็นเรื่องถนัดของเรา2คนใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวค่ะตลาดน้ำสะพานสูงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยค่ะกับท่านผู้อำนวยการเขตสะพานสูงกันค่ะนางสาวกาญจนาฉาบสุวรรณค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ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 ต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าตลาดน้ำสะพานสูงค่ะมีความเป็นมาอย่างไรมีการจัดงานมากี่ครั้งแล้วคะค่ะสวัสดีค่ะท่านพิธีกรนะคะค่ะตลาดน้ำสะพานสูงเนี่ยสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในการพัฒนาบริหารกรุงเทพมหานครอยากจะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการประกอบอาชีพเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อหมุนเวียนค่ะให้เกิดขึ้นไปในเขตสะพานสูงและพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างๆนะคะค่ะค่ะตรงนี้ก็โดยมีทางเขตสะพานสูงเนี่ยได้มีพื้นที่ว่างอยู่ริมคลองแสนแสบนะคะตรงด้านหลังห้างฟาซิโอก็ได้มีโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเริ่มจัดเป็นตลาดน้ำขึ้นมาซึ่งเราจะเปิดครั้งแรกเนี่ยค่ะในวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้นะคะคือในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะค่ะค่ะแต่แล้วท่านผู้ว่านะคะท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำของเราในวันเสาร์ที่16นะคะค่ะนะคะก็จะมีการติดตามรายงานข่าวมาด้วยนะคะที่เดอะพาสิโอทางนี้เลยค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะเจนนะคะเห็นว่ามีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเดินกันได้ตั้งแต่ช่วงสายๆถึงค่ำเลยใช่ไหมคะค่ะสัญญาณตรงโน้นไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะแต่เดี๋ยวพี่จะอธิบายถึงกิจกรรมในเขตในเชิญค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญท่านผอ.ค่ะค่ะในวันงานเนี่ยนะคะวันที่เราจะมีพิธีเปิดในวันที่16นะคะกิจกรรมเราตลาดน้ำเราจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะค่ะในวันที่16เนี่ยเราจะมีกิจกรรมแข่งเรือพายเพราะว่าบริเวณตลาดน้ำเราเนี่ยอยู่หลังห้างฟาซิโอนะคะริมคลองแสนแสบค่ะอยู่ถนนรามคำแหง727/3นะคะคือติดริมน้ำเรามีกิจกรรมในวันนั้นก็คือมีการแข่งเรือพายแข่งเรือพาย4รุ่นนะคะมีตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน20ปีชายและรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหญิงแล้วก็รุ่นตั้งแต่20ปีขึ้นไปชายแล้วก็20ปีขึ้นไปหญิงอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่จะอยากให้ประชาชนที่มาเที่ยวเนี่ยไปชมได้เห็นถึงการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งในการแข่งขันเกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเขตสะพานสูงเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยจะจัดเป็นประเพณีของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำก็จะมีแต่วันนี้เราก็เชิญชวนชาวบ้านให้มาจัดเล่นแสดงเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ต่างบ้านต่างถิ่นเนี่ยมาดูวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ริมน้ำซึ่งว่ากีฬาอะไรที่เขาสามารถนำมาประยุกต์กับวิถีชีวิตที่เขาใช้อยู่ทุกวันได้นะคะค่ะอันนี้เราจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะถ้าท่านใดคิดว่าผ่านมาทางนี้หรือตั้งใจมาเนี่ยการแข่งเรือเนี่ยเราจะเริ่มแข่งเนี่ยประมาณ11โมงนะคะเราก็จะมีแข่งเรือไปเรื่อยๆนะคะแข่งเรือไปจนถึงประมาณบ่ายสองอะค่ะรอบชิงชนะเลิศจะอยู่ที่บ่ายสองนะคะค่ะค่ะแล้วก็ช่วงประมาณ14:45 นท่านผู้ว่าก็จะมาเปิดงานค่ะนะคะในช่วงเปิดงานก็เป็นช่วงพิธีการค่ะดำเนินการต่อไปแต่ในช่วงไฮไลท์ในช่วงเย็นเนี่ยเราจะมีเรือ12ฝีพายซึ่งของเขตสะพานสูงเนี่ยไปแข่งขันระดับประเทศแล้วได้รับรางวัลมาจะมาพายโชว์สองลำพายโชว์ให้ท่านผู้ว่าแล้วก็ประชาชนซึ่งมาร่วมงานได้ชมนะคะนี่เป็นกิจกรรมคร่าวๆในวันเปิดนะคะแต่วันต่อๆไปเนี่ยเราจะมีตลาดน้ำศุกร์เสาร์อาทิตย์คือมีของดีศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเราก็จะมีการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่หมุนเวียนมาแสดงเป็นเวทีเล็กๆนะคะเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงของเราด้วยค่ะค่ะต้องขออนุญาตถามถึงของดีของสะพานสูงค่ะแบงคอกแบรนด์ที่เป็นแหมจุดเด่นเลยอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของเขตสะพานสูงเนี่ยจะเป็นเขตการค่ะจะเป็นขนมอะค่ะขนมถ้าใครรู้จักร้านบ้านมะขามอะค่ะกล้วยที่เป็นกล้วยฉาบแล้วก็ใส่ไส้มะขามนะคะเป็นบ้านมะขาม
แล้วถ้าใครเป็นนักชิมอาหารฝรั่งต้องรู้จักร้านขาไก่นะคะถ้าเสิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะทราบเลยว่าร้านขนมปังขาไก่ซึ่งจะขึ้นชื่อมากซึ่งในวันงานก็จะเอามาให้พวกเราได้ลองชิมกันนะคะแต่จะไม่ได้เลยทีเดียวค่ะก็จะมีสินค้าของเราประเภทอาหารนะคะจะเป็นขึ้นชื่อสุดของเกียรติสะพานสูงที่ดังๆแบบไปที่ไหนก็คนจะรู้จักว่าบ้านมะขามกับขาไก่สะพานสูงนะคะแหมฟังแบบนี้แล้วต้องห้ามพลาดนะคะแล้วก็ต้องไปเที่ยวงานตลาดน้ำสะพานสูงตามที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกไปวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการเขตสะพานสูงค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีห้ามพลาดนะคะน้องหลากหลายจริงๆนะคะอยากจะไปเห็นการแสดงของน้องๆด้วยนะคะน่ารักน่ารักนะคะที่สำคัญอย่างอร่อยใช่เลยที่ท่านผู้อำนวยการเขตสะพานสูงท่านเชิญชวนไปนะคะใครที่เป็นคออาหารฝรั่งงานนี้ไม่พลาดไปดูวิวทิวทัศน์สวยๆด้วยกล้วยฉาบไส้มะขามเคยทานด้วยล่ะอร่อยมากใช่ไหมคะของดีเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเก๋ไก่มากเลยรับประทานอาหารฝรั่งแล้วก็ขนมแบบไทยๆสารพัดแต่เราได้เห็นวิวทิวทัศน์ตลาดน้ำนะคะไม่ได้หายนะคะต้องไปพลาดไม่ได้เลยก่อนปิดทิ้งท้ายกันค่ะด้วยสภาพการจราจรนะคะไปตรวจสอบกันนิดนึงนะคะไปดูจุดแรกกันเลยดีกว่านะคะจุดแรกเราไปดูที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันค่ะจุดศูนย์กลางเลยก็ว่าได้นะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่น้องลูกน้ำบอกไปแล้วก็การจราจรก็มีปริมาณรถเยอะนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะมีเพียงรถที่ติดอยู่บริเวณวงเวียนเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการเคลื่อนตัวได้ดีตามสัญญาณไฟนะคะไม่ว่าจะไปทางพหลโยธินหรือว่าจะไปทางราชเทวีหรือว่าจะไปสามเหลี่ยมดินแดงยังเชื่อว่าใช้การได้ดีอยู่นะคะคล่องตัวหมดเลยนะคะอย่างในส่วนของด้านบนของจอโทรทัศน์นะคะคุณผู้ชมเห็นรถประจำทางสีส้มนั้นก็คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปเส้นพหลโยธินนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเพื่อสามารถวนต่อไปยังแยกตึกชัยหรือว่ามุ่งหน้าไปราชเทวีพญาไทก็ได้เช่นกันนะคะในภาพรวมนะคะในขณะนี้ในช่วงเวลาใกล้ๆประมาณ14นาฬิกาถือว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังสามารถใช้การได้ดีอยู่นะคะต่อเนื่องกันไปที่ประตูน้ำกันบ้างค่ะประตูน้ำที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะอยู่บริเวณแยกประตูน้ำพอดิบพอดีนะคะรถที่กำลังเลี้ยวขวาก็เป็นรถที่จะมุ่งหน้าไปใช้ถนนเพชรบุรีนะคะก็ยังถือว่าใช้การได้ตอนนี้มีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวสำหรับรถที่ผ่านแยกประตูน้ำตรงไปเพชรบุรีนะคะสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าตรงไปยังสามเหลี่ยมดินแดงได้ก็ยังถือว่าใช้การได้ไม่มีการติดสะสมแต่อย่างใดที่เราเห็นในขณะนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเส้นนี้นะคะถ้าเป็นหัวค่ำนี่ก็จะโล่งนะคะถือว่าเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานสภาพการจราจรในตีคล้องร้องข่าวของเรานะคะอย่าลืมในส่วนของความช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาล นะคะยังสามารถส่งต่อกันมาได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเรานะคะใช่บริจาคกันเข้ามาได้นะคะซึ่งเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันในแต่ละช่วงด้วยนะคะซึ่งการบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของทางกรุงเทพมหานครนั้นสามารถทำได้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะใช่ค่ะก็รีบกันนิดนึงนะคะเพราะว่าความช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยยังต้องการอย่างมากแล้วก็เร่งด่วนด้วยนะคะตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยคุณผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของท่านแคปภาพที่หน้าจอไว้ได้เลยนะคะอย่างที่มาปรางบอกย้ำอีกครั้งบัตรนี้ถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะตีคล้องร้องข่าวประจำวันนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ